เส้นผมบนศีรษะของนางเป็นงูที่เลื้อยไปมาดูน่ากลัวทุกๆเย็นเนี่ยนีก็จะใช้ให้เอ็ดลูกสาวของตนไปเรียกงูเกงกองมาหาทุกวันเป็นแบบนี้อยู่ซ้ำๆจนกระทั่งนางตั้งครรภ์ครับผมเมทุกกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของงูชนิดแรกบนโลกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของงูมากมายหลากหลายสายพันธุ์บนโลกใบนี้นะครับงูที่ว่านี้ก็คืองูเกงกองตำนานงูผีจากเขมรนั่นเองครับผมเรื่องราวตำนานของงูเกงกองมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถกดเข้าไปตรงปุ่มตั้งค่าแล้วมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วเลือกกดปิดไปได้เลยนะครับหากพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับหญิงสาวที่มีงูยั่วเยี้ยอยู่บนศีรษะแทนที่จะเป็นเส้นผมเหมือนกับคนปกติทั่วไปเธอคนนี้ไม่ใช่เมดูซ่าในเทพกรณำของกรีกแต่อย่างใดนะครับแต่เธอคือภาพจำของงูเกงกองที่ถูกเผยแพร่สู่สายตาของชาวโลกเมื่อราว51ปีก่อนเรื่องราวของงูเกงกองนั้นนะครับเป็นหนึ่งในวรรณกรรมพื้นบ้านหนึ่งในหลายๆเรื่องของเขมรที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณว่าเมื่อนานมาแล้วสมัยนั้นเนี่ยยังมีงูอยู่เพียงชนิดเดียวนะครับนั่นก็คืองูเกงกองนั่นเองครับผมโดยที่งูชนิดอื่นๆเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นมาขณะนั้นก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเล็กๆภรรยาเนี่ยมีชื่อว่านีส่วนสามีเนี่ยไม่ปรากฏชื่อทั้งสองมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อเอ็ดสามีของนีนั้นนะครับมักจะเดินทางไปค้าลูกปัดในต่างเมืองอยู่บ่อยๆออกไปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะกินเวลานานมากกว่าจะได้กลับบ้านครั้งนี้ก็เช่นกันครับขณะที่สามีของนีไม่อยู่บ้านญาติญาติก็ได้ชวนนีและลูกเข้าไปหาฟืนในป่าเมื่อหาฟืนไปสักพักนึงเนี่ยนีก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นนึงที่เหมาะแก่การจะนำเอามาทำเป็นฟืนนีจึงง้างขวานขึ้นอย่างแรงเพื่อที่จะฟันต้นไม้ต้นนั้นแต่บังเอิญครับขวานของนีได้หลุดออกจากด้ามแล้วก็หล่นเข้าไปในรูขนาดใหญ่ใต้ต้นไม้ซึ่งในนั้นเนี่ยมีงูเกงกองตัวเบ้อเริ่มอาศัยอยู่ครับเมื่อนีเห็นงูเกงกองนีก็ไม่ได้แสดงอาการกลัวงูเกงกองตัวนั้นแต่อย่างใดเธอกลับบอกให้งูเกงกองเนี่ยส่งขวานคืนให้เธอครับผมแต่งูเกงกองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งขวานคืนให้เธอทันทีนะครับงูเกงกองตัวนั้นกลับยื่นข้อเสนอให้แก่นีว่าถ้าหากนียอมเป็นเมียของงูงูก็จะยอมส่งขวานคืนให้แต่ถ้าหากไม่ยอมเนี่ยนีก็จะไม่มีทางได้ขวานกลับไปอย่างเด็ดขาดครับซึ่งนิสัยของนีนั้นนะครับเธอเป็นหญิงที่มีนิสัยเจ้าชู้อยู่แล้วเธอจึงตอบตกลงกับงูเกงกองตัวนั้นไปครับและยังบอกกับงูเกงกองอีกว่าเมื่อตกเย็นแล้วเธอจะให้ลูกสาวชื่อเอ็ดมาตามให้ไปหาหลังจากที่ตกลงกับงูเรียบร้อยแล้วเนี่ยงูเกงกองก็ส่งขวานคืนให้กับนีจากนั้นสองแม่ลูกก็พากันกลับไปที่บ้านครับพอถึงพบค่ำนีก็ส่งให้ลูกสาวกลับไปที่รูของงูใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เจอเมื่อตอนกลางวันอีกครั้งแล้วส่งเสียงเรียกงูว่างูเกงกองเอ้ยนางนีให้มาตามเมื่องูเกงกองได้ยินมันก็เลื้อยออกมาจากรูแล้วก็ตามลูกสาวของนีกลับไปที่บ้านเมื่องูเกงกองมาเจอกับนีอีกครั้งนีก็บอกกับงูว่าตนเองมีผัวแล้วตอนนี้ผัวไปค้าลูกปัดอยู่ต่างเมืองนานๆทีจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งงูเกงกองจึงถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผัวนีจะกลับมาเมื่อไหร่ทั้งสองจึงได้ทำการตกลงกันก่อนครับว่าถ้าวันไหนนีไม่ได้ให้ลูกไปตามก็ห้ามมาหาเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะหมายถึงว่าสามีของนีกลับมาแล้วให้มาหาเฉพาะตอนที่ลูกสาวของนีไปตามเท่านั้นเมื่อตกลงกับงูเกงกองเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งสองก็ร่วมหลับนอนอยู่ด้วยกันจนถึงสว่างครับเมื่อเช้าแล้วงูก็กลับไปที่โพรงของตนและทุกๆเย็นเนี่ยนีก็จะใช้ให้เอ็ดลูกสาวของตนไปเรียกงูเกงกองมาหาทุกวันเป็นแบบนี้อยู่ซ้ำๆจนกระทั่งนางตั้งครรภ์ครับผมและก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สามีของนีกลับมาจากค้าลูกปัด
เมื่อสามีของนีกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเมียตนเองครับทุกคนจนในที่สุดเนี่ยก็ได้ทราบว่าเมียของตนนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่แต่ก็งงครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตนไม่ได้มีอะไรกับเมียมานานแล้วด้วยความสงสัยเนี่ยเขาจึงไปถามกับเอ็ดผู้เป็นลูกสาวครับว่าแม่เนี่ยตั้งท้องได้ยังไงซึ่งด้วยความที่เอ็ดเนี่ยเห็นใจพ่อและก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของแม่สักเท่าไหร่เอ็ดจึงบอกความจริงกับพ่อว่าแม่นั้นเป็นชู้กับงูเกงกองในทุกๆเย็นเนี่ยแม่ก็จะบังคับให้ตนไปเรียกงูเกงกองมาหาพอสามีของนีได้ยินเช่นนี้เนี่ยก็โกรธแค้นอย่างมากนะครับมีอยู่วันนึงขณะที่นีไม่อยู่บ้านสามีของนีก็บอกให้เอ็ดผู้เป็นลูกสาวออกไปเรียกงูเกงกองให้มาหาแม่ตามปกติซึ่งงูเกงกองเนี่ยก็ไม่เฉลียวใจก็เลื้อยตามเอ็ดกลับมาที่บ้านเหมือนเช่นเคยสามีของนีก็ถือดาบซ่อนอยู่ข้างประตูรออยู่แล้วนะครับพองูเกงกองเลื้อยเข้ามาในบ้านสามีของนีก็ฟันคองูเกงกองจนขาดกระเด็นเลยนะครับทุกคนจากนั้นก็ตัดเอาท่อนหางไปวางไว้ตรงที่วางของนอกบ้านเอาท่อนหัวเนี่ยไปพาดไว้บนกิ่งพุทราส่วนลำตัวนั้นนะครับก็ให้ลูกสาวเนี่ยเอาไปลอกหนังออกแล้วก็เอามาทำแกงเพื่อจะให้นีกินเมื่อนีกลับมาที่บ้านก็เห็นแกงหม้อใหญ่เลยถามกับลูกสาวไปว่ามันคือแกงอะไรทำไมหม้อใหญ่ขนาดนี้ลูกสาวก็ตอบว่าแกงหมูจากนั้นทั้ง3ก็ล้อมวงกินข้าวกันตามปกติครับซึ่งขณะที่กำลังกินข้าวอยู่นั้นนะครับทุกคนมีอีกาตัวนึงมองเห็นหัวงูพาดอยู่บนกิ่งพุทราด้วยความหิวเนี่ยมันจึงบินมากินเนื้อที่หัวงูนั้นขณะที่มันกำลังกินเนี่ยมันก็ร้องออกมาว่ากากากลืนกินเนื้อผัวตัวเองซึ่งนีที่กำลังกินข้าวอยู่เนี่ยเมื่อได้ยินเสียงอีการ้องก็มองไปยังกิ่งพุทราหน้าบ้านแล้วเห็นหัวงูพาดอยู่บนกิ่งพุทราก็รู้ทันทีครับว่างูเก่งกองชู้ของตนถูกฆ่าแล้วและเนื้อที่ตนกำลังกินอยู่นี้ก็คงเป็นเนื้อของงูเก่งกองทำให้น้ำตาของนีเนี่ยไหลพรากออกมาอาบสองแก้มเลยครับพอสามีของนีเห็นนีน้ำตาไหลจึงถามไปว่าเป็นอะไรนีก็ตอบว่าข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนบวกกับคิดถึงลูกหลานด้วยเลยทำให้น้ำตาไหลแต่อีกาที่อยู่บนกิ่งพุทราเนี่ยก็ยังไม่หยุดร้องนะครับมันก็ยังร้องอยู่ตลอดว่ากากากลืนกินเนื้อผัวตัวเองหัวเอาไว้ที่ต้นพุทราหางเอาไว้ที่วางของพอนีได้ยินเนี่ยก็มองไปยังที่วางของนอกบ้านแล้วก็เห็นหางของงูขนาดใหญ่วางอยู่จริงๆนางก็เก็บอาการไม่อยู่ครับแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจออกมาโดยไม่รู้ตัวทำให้สามีของนีเนี่ยมั่นใจแล้วว่านีมีชู้จริงๆจึงคิดจะวางแผนฆ่านางแล้วก็ลูกในท้องครับแต่ช่วงแรกเนี่ยเขาก็เสแสร้งเอาใจภรรยาไปก่อนนะครับจนกระทั่งนีท้องแก่ใกล้คลอดสามีก็ชวนนีไปอาบน้ำในบึงเมื่อไปถึงบึงเนี่ยก็บอกกับภรรยาว่าให้เดินต่อเข้าไปลึกอีกนิดนึงจะได้อาบน้ำให้สบายใจไม่มีใครมารบกวนดีทั้งสองจึงเดินเข้าไปในป่าลึกเลยครับเมื่อไปถึงแหล่งน้ำนีก็ลงอาบน้ำตามปกติแต่ขณะที่นีกำลังสระผมอย่างสบายใจอยู่นั้นนะครับสามีของนีก็แอบเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็ง้างดาบฟันเข้าไปที่กลางลำตัวของนีทำให้ท้องของเธอเนี่ยแตกออกแล้วก็ปรากฏว่ามีงูมากมายเลื้อยออกมาจากท้องของเธอเต็มไปหมดเลยครับสามีของนีเนี่ยได้ใช้ดาบพยายามฟันลูกงูเหล่านั้นตายไปหลายตัวแต่ก็มีงูบางตัวนะครับหนีเข้าไปในช่องดินที่แตกได้บางตัวก็หนีลงน้ำไปได้และก็มีอีกหลายตัวเลื้อยหนีรอดเข้าไปในป่าได้ด้วยเหตุนี้เองล่ะครับบนโลกของเราจึงมีงูอยู่มากมายหลายประเภทนับตั้งแต่นั้นมานั่นแหละครับผมซึ่งเรื่องราวตำนานของงูเกงกองก็จะจบอยู่ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ถูกนำไปเล่าต่อในหนังจนกลายเป็นภาพจำของคนทั่วไปก็อ้างอิงเรื่องราวเหตุการณ์ต่อจากนี้แหละครับว่ามีลูกงูของนีตัวหนึ่งเลื้อยหนีรอดตายไปได้และไปพบกับชีปะขาวชีปะขาวเนี่ยจึงเปลี่ยนให้กลายเป็นมนุษย์และเลี้ยงดูนางไว้แต่นางนั้นมีความแตกต่างจากหญิงทั่วไปเพราะเส้นผมบนศีรษะของนางเป็นงูที่เลื้อยไปมาดูน่ากลัวเหมือนกับ
อกอนหรือเมดูซ่าในเทพกรณำกรีกนั่นแหละครับซึ่งเมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยชีปลาขาวก็มอบแหวนวิเศษให้แก่นางเมื่อนางสวมใส่แหวนนี้เส้นผมของนางที่เป็นงูก็จะกลายเป็นเส้นผมธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปซึ่งพรวิเศษนี้จะหายไปเมื่อเธอสูญเสียพรหมจรรย์และเมื่อนั้นเธอก็จะกลายเป็นงูตลอดไปครับซึ่งเรื่องราวในหนังกับตำนานจริงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากอยู่นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวตำนานของงูเกงกองต้นกำเนิดความหลากหลายของงูบนโลกที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย